กาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up13:14 น.อนุสรณ์เพื่อไทยโต้พลังประชารัฐอยากเกี่ยวแฝกมุงป่าอย่าปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือชี้ยิ่งออกมาปฏิเสธยิ่งเข้าตัวแนะหยุดสร้างความสับสนไร้มารยาททางการเมือง13:32 น.ผู้เสียหายแชร์ลูกโซ่บ้านแอนนี่รวมตัวเข้าแจ้งความหลังถูกเท้าแชร์โกงเงินสูญเงินกว่า10 ล้านบาท13:40 น.ปลัดกระทรวงสาธารณสุขยืนยันมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินพร้อมวางกรอบทิศทางการทำงานโดยน้อมนำแนวทางพระราชดำริล่าสุด13:52 น.ฝากขังอดีตคนขับรถเป็กกี้สีธัญญาแอบสอยนาฬิการูมูลค่า1,500,000 บาทก่อนส่งนอนเรือนจำเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up